สวัสดีท่านผู้ชมเนาะในคลิปนี้เขาจะมาสอนวิธีการปลดล็อกไอโฟนเนาะที่ว่าเครื่องมันยังเปิดได้เนาะแต่ว่าจะมีไอคลาวด์ติดอยู่ทางในเนาะถ้าว่าใครที่มีเครื่องที่ว่าซื้อของมือสองหรือว่าซื้อมาแล้วจะลืมไอคลาวด์อยู่ทางในจะบ่สามารถล้างเครื่องได้เนาะอาจจะลองให้ดูเนาะก็มาที่รีเซ็ตนี่รีเซ็ตนี่เดี๋ยมันถามมันรหัส Apple ID ตัวนี้เพราะบ่จักเนาะบ่แม่นเจ้าของเดี๋ยมาพิมพ์ iPhone on เนาะเดี๋ยวจะเช็คในคอมให้เบิ่งเนาะเบิ่งพิมพ์นี เดี๋ยวบอกไม่พินไอโฟนออนเนาะแบบนี้ล่างบ่ได้เนาะล่างมันติดล็อกเนาะมาเบิ่งวิธีการมือถือเราหน้าไวไฟเนาะเจ้าจะเผาเชื่อมไวไฟปิดอันไวไฟก่อนแล้วก็ปิดอันบลูทูธก่อนลืมก่อนคลิกตัวไอเนาะเลื่อนลงมามีคำว่า config proxy เนาะเลือกมีนวลใส่ในเซิร์ฟเวอร์นี่ว่าแล้วก็คลิกคำว่าพอร์ตเนาะพอร์ตในใส่8889เนาะแล้วก็คลิกเซฟเนาะเซฟอยู่ทางเซฟแล้วกลับมาเนาะมาที่ Wi-Fi เจ้ากดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนาะถ้าจะมีรหัสใส่รหัสย่อยให้มันเชื่อม Wi-Fi สำเร็จแล้วกลับมาที่ Safari เนาะพิมพ์ในถึงนี่เห็นบอกค่อยๆเข้าได้แล้วเนาะแต่ก็จะเข้าใหม่พวกเจ้าเบิ่งเด้พิมพ์ตามนี้เลยเนาะใส่เซิร์ฟเวอร์ของเฮาแล้วก็ใส่ช่องจำแล้วก็ใส่อันด้วยพอร์ตตามด้วยพอร์ตทางหลังเนาะเซิร์ฟเวอร์แล้วมีช่องจำแล้วก็ใส่พอร์ตเนาะแล้วก็คลิกโกไปเด้จะเด้งมาแบบนี้เนาะเจ้าดาวน์โหลดคลิกคำว่า Free Root เนาะนี่คลิก Allow เนาะยอมรับโค้ดเนาะดาวน์โหลดแล้วโค้ดกลับมาที่ตั้งค่าบัดนี้ก็ไปที่ตั้งค่าเลือกไปที่General เนาะเดี๋ยวลงมาหาคำว่า profile เนาะเดี๋ยวก็เคยโหลดช่องเถื่อมันขึ้นมาเนาะคลิกเนาะอันนี้ตัวนี้ขอที่ตั้งแล้วเนาะก็เคยเฮ็ดแล้วอันนี้คลิกตัวนี้จะเอาตัวเดียวก็ได้เนาะแต่ขอเฮ็ดได้เบิ่งซื่อคลิกติดตั้ง install เลยเนาะเดี๋ยวติดตั้งแล้วกดกลับมาอีกบัดนี้กลับมาที่ about นําไปเนาะใน setting general about เลื่อนลงมาสุดท้ายเนาะมันจะมีตัวนี้คลิกเข้าไปเดี๋ยวคลิกเปิดเนาะอันนี้ก็เคยใช้แล้วก็เปิดแล้วคลิกเปิดอีกบัดนึง continue เนาะบัดนี้กดกลับมาก็มาที่ไอคลาวด์เนาะมาเบิ่งไอคลาวด์เฮาให้มันโชว์จะโชว์ไอคลาวด์นี่เด้อรอทานในนี้เนาะแล้วก็เอาเล็กอีมี่เจ้าส่งมาเนาะถ้าว่าไปเฮ็ดบ่ผ่านรอทาเครื่องปิดบัดนี้สําเร็จแล้วเนาะมาเช็คเบิ่งอีกบานนึงเช็คอีมี่เบิ่งมันยังติดล็อกเก่าบ่นี่เนาะนี่เลือกอีเมลเข้าไปเซ็กนี่ไอ้บอเดี๋ยวนี้มันปิดแล้วออฟแล้วนะออฟแล้วสามารถล้างเครื่องได้รีสโตร์เครื่องได้บัดนี้ก็มาที่มือถือของเฮาเนาะหลังจากมันสำเร็จแล้วแต่ไม่พินไอโฟนมันยังอ่อนอยู่นะนี่พินไม่ไอโฟนมันยังอ่อนอยู่เนาะวันนี้เราจะมาลองรีเซ็ตเครื่องเบิ่งได้บ่เดี๋ยวนี้รีเซ็ตบ่ได้เนาะอ
ล้างแบบนี้บ่ได้เนาะบางเครื่องล้างได้บางเครื่องบ่ล้างบ่ได้แต่ว่าเฮาเซ็ตอีมี่นี่ออฟแล้วเนาะแต่วิธีแก้ก็คือว่าแพทล่อมใหม่หรือว่าล้างเครื่องใหม่อ่ะบัดนี้ก็มาที่โปรแกรม iTunes เนาะเปิดโปรแกรม iTunes ขึ้นมาเนาะส่วนในมือถือปิดเครื่องก่อนเนาะเราจะรีสตาร์ทเครื่องใหม่เอาสายมากดปุ่มโฮมบัดนี้เนาะกดปุ่มโฮมเอาสายเสียบเข้าไปกดค้างไว้เนาะเด้ขึ้นมาแบบนี้เด้ขึ้นมาแบบนี้ได้สังเกตในโปรแกรมให้จูนเด้ขึ้นมาแบบนี้เลือกดิสโก้สำเร็จวิธีการบายพาสนะวิธีการปลดล็อกทาวอนของ iPhone ของเมื่อไรเนาะบัดนี้เนาะอันนี้ก็สำเร็จวิธีการปลดล็อก iPhone เนาะแบบทาวอนเนาะเสียงกันบ่หลายเนาะถ้าว่าไผสิเฮ็ดบ่ได้ก็สิเอามาเบิ่งที่เครื่องนะ iOS เนาะ4นี่สำเร็จแล้วเนาะวิธีการปลดล็อกเนาะแต่ว่าไผเบิ่งชวนได้อะไรบอกแจ้ชวนได้อย่าลืมคอมเมนต์มาถามว่าถามได้เนาะถ้าว่าจะมีปัญหาจะอย่าลืมคอมเมนต์มาหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์นี้เนาะ